สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวโคมไฟนะครับ Landscape นะครับตัวนี้เป็นไฟที่เขาเรียกว่าไฟ UFO นะครับแต่รุ่นใหม่ของทางร้าน XML Solar เนี่ยจะเป็นไซส์ทรงสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตตัววัสดุนะครับค่อนข้างดีนะครับอันนี้ผมนำมาตากแดดทั้งวันแล้วนะครับเตรียมตากเตรียมสวมเสานะครับเพราะว่าเสาผมเนี่ยทำไว้รอแล้วนะครับสูงประมาณตรงนี้สูงประมาณ 2.5 เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยด้านในนะครับเคสตัวกล่องเขาเนี่ยจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็คือง่ายๆนะครับมีเป็นสเต็ปนะครับกดเปิดนะครับยึดสวมเสานะครับจะมีข้อต่อตรงนี้ให้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเหล็กตัว L ให้นะครับเอาไว้สำหรับยึดแล้วก็คลายเดี๋ยวผมจะลองสวมเสาจริงเลยนะครับนะครับแล้วก็เราสามารถกดเปิดออนนะครับที่ตัวโคมนะครับแล้วก็ใช้รีโมทนะครับรีโมทก็จะมีคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูกล่องกันครับนี่ผมเอาตัวโคมออกมาตากแดดรอแล้วนะครับอันนี้มีรีโมทด้วยนะครับรีโมทเขานะครับสามารถเพิ่มลดระดับความสว่างได้นะครับแล้วก็2 4 6ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งชั่วโมงนะครับในการจับ motion sensor นะครับ2ชั่วโมงแรกนะครับไฟจะสว่าง 100% อีก10ชั่วโมงที่เหลือก็คือจนถึงเช้านะครับจะเป็น motion sensor นะครับถ้าเราเลือก4ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงสว่างค้าง 100% แล้วก็อีก8ชั่วโมงที่เหลือเป็น motion 6ชั่วโมงแรกนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนสว่างค้างอีก6ชั่วโมงที่เหลือเป็น motion sensor แล้วแต่เราเลือกได้นะครับหรือเราจะเลือกให้เป็นสว่างค้างตลอดก็ได้โดยที่กดปุ่มนะครับรูปพระอาทิตย์นะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มลดระดับความสว่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะกดเปิดออนตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับกดเปิดออนปุ๊บนะครับแล้วก็เรานำไปตากแดดทั้งวันนะครับแต่เนื่องจากอันนี้ผมจริงๆผมตากแดดไว้ทั้งวันแล้วแต่ผมมากดปิดรอรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับผมก็เลยกดเปิดใหม่นะครับกดเปิดใหม่เนี่ยสังเกตว่าเปิดมาใหม่ๆเนี่ยไฟจะสว่างค้างตลอดประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับแล้วสักพักหนึ่งไฟถึงจะเริ่มดับนะครับตัวโมชั่นตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีความหมายนะครับสีตรงนี้เดี๋ยวผมงายให้ดูอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะครับตัวนี้เขาจะบอกความหมายสีด้วยนะครับถ้าใกล้หมดเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับใกล้เต็มเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับถ้าปานกลางโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่เป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับผมโอเคอุปกรณ์อื่นๆด้านในเขามีลังกระดาษแบบนี้หนาๆให้เลยนะครับเอาไว้กันกระแทกเวลาลูกค้ารับสินค้าแล้วก็จะมีโฟมเป็นพลาสติกใสๆหุ้มตัวโคมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเขาดีเลย์สักแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เรากดเปิดปุ่มสีเขียวครั้งแรกนะครับไฟเขาจะสว่างเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับเตรียมพร้อมสำหรับสวมขึ้นเสานะครับผมไฟเป็นไฟสีขาวนะครับโดยรอบตัวโคม4ทิศทางนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เรากดเปิดปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วรีโมทถึงจะเริ่มคอนโทรลการทำงานได้นะครับลดระดับความสว่างได้นะครับตั้งเป็นสเต็ป 2Hz 4Hz 6Hz ได้ก็คือตามที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นนะครับคู่มือตรงนี้นะครับผมจะเป็นระบบการสว่างค้าง2ชั่วโมงหลังจากนั้นจะเป็น motion sensor 4ชั่วโมงค้างหลังจากนั้นเป็น motion sensor แล้วก็6ชั่วโมงค้างหลังจากนั้นเป็น motion sensor ตัวนี้เป็นยี่ห้อโมดิ XML Solar นะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับเราเลือกวัสดุทั้งตัวรีโมทนะครับตัวเคสวัสดุแบตเตอรี่นะครับอย่างดีโอเคเดี๋ยวลองดูคู่มือเพิ่มเติมอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดว่าเรามีหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวระบบการทำงานนะครับเป็นถ้าเกิดเราเปิดเป็นไฮไลท์โหมดนะครับไฟจะสว่าง 100% นะครับแล้วก็ 50% 20% เป็นการลดระดับความสว่างอัตโนมัตินะครับตอนนี้สังเกตนะครับผมเปิดไว้สักแป๊บนึงเนี่ยไฟเริ่มดับแล้วนะครับแล้วก็จะโชว์เขียวกระพริบแบบนี้แสดงว่าแบตใกล้เต็มนะครับแบบนี้นะครับแบตใกล้เต็มเพราะว่าจริงๆแล้วผมตากแดดรอไว้สัก1วันแล้วนะครับตอนตากแดดเนี่ยผมก็กดเปิดเอาไว้แต่ผมเพิ่งมาปิดเมื่อสักครู่เพื่อจะมารีวิวให้ลูกค้าดูว่าการเปิดครั้งแรกเนี่ยไฟจะสว่างค้างก่อนสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดับนะครับพอท้องฟ้ามืดนะครับแผงโซลาร์เซลล์มืดสนิทปุ๊บเนี่ยไฟเขาก็จะเริ่มติดแบบนี้นะครับ
จุดอื่นๆนะครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับดังนั้นเวลาเรายิงรีโมทเนี่ยถ้าเกิดเรายิงฝั่งนี้นะครับบางทีจะยิงไม่ค่อยติดนะครับไม่ต้องตกใจเวลาเราสวมขึ้นเสาเนี่ยเวลาเรายิงถ้าเกิดเรายิงกดให้โดนตัวรับสัญญาณรีโมทเนี่ยตัวสัญญาณรับรีโมทก็จะรับสัญญาณได้เปิดปิดได้ครับแต่เรากดเปิดไว้เนี่ยไฟก็จะเปิดปิดอัตโนมัติเองทุกวันอยู่แล้วยกเว้นว่าเราอยากปิดการทำงานก่อนก็สามารถสั่งกดปิดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดค้างไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองสวมเสาดูว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงกว่านะครับเกือบ1ทุ่มแล้วนะครับไฟเขาก็เริ่มติดอัตโนมัติเองนะครับเป็นไฟ UFO นะครับทรงสี่เหลี่ยมจาก XML Solar นะครับเหมือนไฟโซลาร์เซลล์ประดับตัวอื่นเลยนะครับสปอตไลท์ก็เริ่มติดกันหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะติดประมาณ6โมงกว่าไล่เลี่ยกันนะครับหลังจากที่เรากดเปิดไว้ตั้งแต่ตอนรับแสงนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับยึดปลายเสาตัวนี้เสาผมแนะนำขนาดไม่เกิน3นิ้วรวมความหนาเสานะครับถ้าเป็นเสาเหล็กแป๊บปะปาทั่วไปก็อาจจะใช้เสาขนาด 2.5 นิ้วความสูงเราแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน 4-5 เมตรนะครับอันนี้ผมใช้แค่ประมาณ 2.50 เมตรรวมตัวโคมก็อยู่ประมาณ 2.80 เมตรนะครับไม่เกินนี้ตัวรีโมทเขานะครับตัวนี้จะมีรีโมทด้วยสามารถสั่งปิดไฟได้นะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟตัวสัญญาณรับรีโมทเขาอยู่ด้านหน้าตัว motion sensor นะครับกดปุ๊บถ้าเกิดเสาเราสูงหรือว่าเรดาร์เขาจับโดนรีโมทเนี่ยเขาก็จะรับสัญญาณทันทีนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองลดระดับความสว่างนะครับปึ๊บนะครับอันนี้ลดลงมาตัวนี้ลดได้ทั้งหมด5ระดับนะครับอันนี้ระดับต่ำสุดนะครับระดับ1นะครับ2 3 4แล้วก็5นะครับลองดูแสงมุมกว้างนะครับค่อนข้างสว่างใช้ได้เลยนะครับแต่พอดีจุดที่ผมติดตั้งมืดไม่สนิทนะครับก็เลยจะสังเกตว่าไฟจากดวงอื่นๆเนี่ยส่องค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับผมให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับไฟเขาส่องรอบด้านเลยนะครับ4ทิศทางนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีการจับ motion sensor ด้วยดังนั้นเวลาลูกค้าสวมเสานะครับถ้าตรงนี้เป็นทางวิ่งผ่านของตัวรถหรือเป็นทางเดินนะครับผมแนะนำให้หันด้านที่มี motion sensor เนี่ยออกมาเผื่อเราจะใช้เป็น motion sensor หรือว่าเวลาเรายิงรีโมทเนี่ยตัวสัญญาณรับรีโมทเขาจะอยู่ช่องสีดำๆข้าง motion ตรงนี้นะครับเราจะได้กดยิงแล้วก็กดเปิดกดปิดได้นะครับผมอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปยิงฝั่งนี้เนี่ยบางทีตัวรับรีโมทเขายิงไม่ถึงก็จะอาจจะรับสัญญาณได้ใกล้หรือว่าเขาจะไม่ได้รับสัญญาณนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองลดใกล้ๆให้ดูความต่างของแสงแต่ตัววิดีโอจะดูค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นโมชั่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นโมชั่นนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูตอนไฟหลีนะครับว่าตัวไฟจะดรอปลงมากน้อยขนาดไหนนะครับผมตัวส่วนนี้ส่วนใหญ่เราใช้เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟก็จะทยอยติดนะครับแวะมาดูตัวไฟกระพริบตกแต่งสวนนะครับเราส่องไว้เป็นไอเดียได้นะครับส่องตามโคนต้นไม้พันต้นไม้ได้นะครับผมจุดติดตั้งนะครับแนะนำให้ตัวแผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดทั้งวันนะครับตัวนี้ด้านบนผมก็มีต้นไม้จริงๆถือว่ายังไม่ดีมากนะครับแต่ตัวต้นไม้เนี่ยใบเขาไม่ค่อยรกก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมตัวนี้ motion sensor เขาค่อนข้างไวนะครับถ้าเกิดมีใบไม้ไหวหรือว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยไฟเขาก็จะสว่างจ้ามากขึ้นทันทีถ้าเราเปิดเป็นระบบ motion sensor นะครับผมเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเหมือนเมื่อสักครู่ motion เขาเริ่มจับไปแล้วนะครับตอนเราหันไปดูต้นไม้กันเหมือนโมชั่นจะจับค่อนข้างช้านิดนึงครับเพราะว่า
เราอยู่ไม่นิ่งนะครับแต่ผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูแล้วกันนะครับระหว่างตัวที่ motion sensor ตอนไฟหลีกับตอนที่ไฟจ้านะครับเดี๋ยวลองรอบหนึ่งเราออกมาห่างนิดนึงนะครับอยากให้เห็นตอน motion sensor หลีนะครับผมตัวนี้เราติดไว้ที่สวนได้เลยนะครับทางเดินนะครับถนนก็ได้นะฮะติดสูงไม่เกิน 4-5 เมตรนะครับไฟเขาก็จะส่องโดยรอบนะครับทางโครงการหมู่บ้านก็ติดได้นะครับผมเนี่ยครับนี่ไฟเริ่มหลีแล้วครับสังเกตไฟก็จะดรอปลงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆลองดูไฟที่สว่างจ้ามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวเม็ดไฟก็จะจ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคขอจบการรีวิวนะครับตัวโคมไฟ UFO นะครับทรงสี่เหลี่ยมจาก XML Solar เพียงเท่านี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปเกี่ยวกับไฟโซลาร์เซลล์นะครับชอบดูรีวิวสินค้ารุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับ Channel ของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ